بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบแด่อิหม่ามมัสยิดขติบบิลานคณะกรรมการมัสยิดบ้านสวนพลูพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ให้ยามเย็นของวันนี้นะครับเป็นยามเย็นที่มีความบารอกะห์เป็นยามเย็นที่มีความดีงามที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทุกคนได้เจอกันในเย็นวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทราบข่าวมาว่านะครับมีโอกาสที่จะได้มาบรรยายแล้วก็มาพบปะพี่น้องที่นี่นะครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเคยมาครั้งหนึ่งและก็ลืมเส้นทงเส้นทางไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มาถึงที่นี่วันนี้นะครับเจอการต้อนรับของพี่น้องนะครับดีใจมากๆเจอเพื่อนสมัยเรียนในอดีตนะครับแล้วก็เจอพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมเรียนรู้กันในวันนี้นะครับถือเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องจดจำนะครับแล้วก็คงจะเป็นโมเมนต์ดีๆของชีวิตผมในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับหัวข้อที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงถูกพูดถึงไม่ค่อยเยอะในสังคมบ้านเรานั่นก็คือเรื่องของความละอายในอิสลามนะครับเพราะสังคมในปัจจุบันนี้นะครับความละอายเนี่ยนะครับจะถูกมองข้ามและไม่ให้คุณค่าและก็ไม่ให้ความสำคัญทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าอันอีมานวัลฮายะอีมานหลักศรัทธากับความละอายเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องที่ต้องอยู่ติดกันส่วนหนึ่งส่วนใดถูกยกไปอีกส่วนหนึ่งก็ต้องถูกยกตามไปด้วยหมายความว่าคนที่มีอีมานเนี่ยเขาจะมาควบคู่กับความละอายวันใดที่อีมานไม่อยู่แล้วเนี่ยในตัวเราความละอายก็จะหายไปหรือบางครั้งเมื่อความละอายไม่อยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยนะฮะอีหม่านก็จะไปหายจากตัวเราเช่นเดียวกันดังนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยจะอยู่เคียงคู่กันตลอดเวลาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับท่ามกลางสังคมที่พยายามเรียกร้องสู่ความอิสระเสรีทางความคิดท่ามกลางสังคมที่พยายามให้เราทำอะไรก็ตามแต่ที่เราชอบทำไปตามสิ่งที่ใจสั่งมาใจอยากให้ทำอะไรก็ทำไปเลยนั่นคือสภาพปัจจุบันนี้ที่ไม่ต้องคำนึงถึงความละอายไม่ต้องไปคำนึงถึงความถูกต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงหลักคำสอนของศาสนาคุณชอบแบบไหนก็ให้ทำไปแบบนั้นนี่คือสภาพสังคมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้มุสลิมเราเหรอครับมุสลิมเราต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทำตามหัวใจอย่างเดียวพอไหมทำตามนับซูอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยได้หรือเปล่าหรือสังคมเขาจะพาเราไปทางไหนเราต้องเดินตามเขานะครับคืบต่อคืบศอกต่อศอกหรือเปล่าหรือเรามีขอบเขตมีระยะของเราพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับดังนั้นครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับท่านนบีกล่าวว่าอินนาลิกุลิดีนินคุลกอทุกๆศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องของมารยาทที่เป็นฐานอยู่วะคุลุกุลอิสลามอัลฮายะทุกศาสนาเนี่ยจะสอนเรื่องของมารยาททั้งหมดท่านนบีกล่าวว่าและมารยาทที่สูงส่งของมุสลิมของการเป็นอิสลามแบบเราเนี่ยอัลฮายะคือความละอายท่านนบีได้ยกย่องเกียรติของทุกคน
จะเป็นมุสลิมีนมุสลิมะถ้าหัวใจของเขามีความละอายเนี่ยคนคนนี้คือสุดยอดแห่งผู้ที่มีมารยาทสูงสุดของมารยาทในอิสลามก็คือบุคคลที่มีความละอายนี้เองสลัฟท่านหนึ่งได้กล่าวไว้บางช่วงบางตอนน่าสนใจมากเกี่ยวกับความละอายได้เปรียบเทียบความละอายว่ามันเกี่ยวโยงกับตัวของเราเนี่ยอย่างไรเขาบอกว่าถ้ามีการเปรียบเทียบคำว่าอัลอีมานอีมานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเสมือนอารยานเหมือนเป็นตัวเปล่าๆครับถ้าอีมานเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่มาตัวเปล่าเลยนะครับวาลิบาสุฮูตักวาเสื้อผ้าเนี่ยที่มาสวมใส่นั่นคือตักวาเสื้อผ้าที่มาสวมใส่นั่นคือการตักวาต่ออัลเลาะห์นะครับวะซีนะตุฮูอัลฮายาส่วนเครื่องประดับที่ทำให้คนดูหล่อดูสวยขึ้นนั่นคืออัลฮายะนั่นคือความละอายใช่ไหมฮะอีกครั้งนะฮะถ้าเปรียบเสมือนอีมานเหมือนตัวคนเราคนคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแค่คนตัวเปล่านะครับตักวาเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าที่มาสวมอยู่ในตัวเรานะครับเรามีอีมานแล้วมีความยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์แล้วเพียงพอหรือไม่ต้องเพิ่มเติมให้มันดูหล่อให้มันดูสวยให้มันดูดีที่เราใส่เสื้อผ้าใส่นาฬิกาใส่แหวนนะครับใส่ผู้หญิงก็ใส่ทรงใส่สร้อยนั่นคือเครื่องประดับในตัวเราแต่เครื่องประดับของอีมานไม่ใช่สร้อยไม่ใช่แหวนไม่ใช่นาฬิกาแต่ความละอายต่างหากล่ะคือเครื่องประดับของอีมานของเราดังนั้นถ้าเราแบ่งเป็น2 อย่างทางขวาผมคืออีมานทางซ้ายคือตัวบุคคลนะครับอีมานเนี่ยนะครับเขาต้องการตักวาที่จะมาห่มเขาแล้วก็เพิ่มด้วยกับความละอายเพื่อให้เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดคนเราคนหนึ่งก็เหมือนกันเป็นคนที่เดินตัวเปล่าอยู่ต้องมีเสื้อมาห่มและก็จะต้องมีอะไรครับจะต้องมีเครื่องประดับเพื่อให้คนนั้นสมบูรณ์นี่คือข้อเปรียบเทียบของชาวซะลัฟพูดถึงความละอายไว้ดีมากนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับเวลาเราพูดถึงอีมานเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องอะไรครับอีมานต่ออัลเลาะห์อีมานต่อรอซูลุลลอฮ์อีมานต่อมะลาอิกะห์อีมานต่อการกำหนดสภาวะความดีและความชั่วอีมานต่ออัลกุรอานอีมานต่อโลกหน้านั่นคือรุกนอีมานของเรานั่นคืออุรุกน6ข้อที่ทุกคนจะต้องได้ต้องแม่นและอีมานอย่างแท้จริงแต่พี่น้องครับอีมานเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันมีหลายระดับมากตะเกียเป็นองค์ประกอบหลักของคนคนหนึ่งที่มีอีมานแต่ดีเทลภายในทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลอีมานุบิดอูวะซะบะอูนะชุบะอีมานเนี่ยมีมากกว่า70สาขาคำว่าคนที่มีอีมานเนี่ยหมายถึงว่ามันมีกี่ข้ออีมานใช่ไหมถ้ารุกลใหญ่เนี่ยคือ6ข้อแต่เล็กๆระหว่างทางเนี่ยมีมากกว่า70สาขาและท่านนบีกล่าวว่าวะอัฟดอลูฮาอีมานที่สูงที่สุดก็คือกอลุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นคืออีมานที่สูงที่สุดและคนที่กล่าวกาลิมาชาฮาดาเนี่ยนั่นคือคนที่มีอีมานที่สูงที่สุดแล้ววะอัดดะนาฮาส่วนอีมานก็มีเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่เบาที่สุดและน้ำหนักน้อยที่สุดแล้วก็คืออะไรครับอีมาตตนอะซาอานิตตอรีกีการขจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางหรือว่าขวดน้ำต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางเนี่ยขยะมันเก็บมันทิ้งเก็บมันเนี่ยนะฮะการขจัดขยะเหล่านี้หรือว่าเขาเรียกว่าตอนหนามหรือว่าสิ่งที่เกิดอันตรายในท้องถนนเนี่ยการขจัดสิ่งเหล่านี้เป็นอีมานเหมือนกันนะพี่น้องที่เดินไปมาและกวาดขยะสิ่งสกปรกหรือว่าสิ่งที่จะไปทิ่มตำเท้าคนอื่นได้เนี่ยบางคนบอกว่าฉันก็เก็บไปงั้นๆแหละพี่น้องครับคนคนนั้นคือคนที่มีอีหม่านนะเราเห็นว่าโอ้โหคนนี้เข้าสลอตลอดเวลาเลยคนมีอีหม่านแต่คนที่เก็บขยะอยู่ข้างทางขจัดขยะอยู่ตามลอกคลองลอกคูอยู่เนี่ยนั่นก็คนมีอีหม่านนะนะครับแต่เป็นอีหม่านระดับที่เบาที่สุดแต่ยังเป็นคนที่มีอีมานอยู่และนบีกล่าวช่วงท้ายต่อว่า
วัลฮายาอูชัวบะตุนมินันอีมานแต่เรื่องของความละอายนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีมานด้วยในงั้นแสดงว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยเกือบทั้งหมดที่เป็นความดีงามเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของอีหม่านหมดเลยดังนั้นยกตัวอย่างตะกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปแม้กระทั่งพี่น้องของเราที่ทำอาชีพหรือทำด้วยความทำด้วยส่วนตัวไม่ใช่เป็นอาชีพก็ตามแต่ที่เก็บขยะเก็บขวดนะครับเคลียร์พื้นที่ให้มันสะองสะอาดนั่นคือคนที่มีอีหม่านนะนะครับเพราะว่าอะไรครับท่านนบีระบุไว้ในหะดีษอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่ออีหม่านมันมีหลายสาขาหลายแขนงเนี่ยแต่แขนงหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงหรือพูดกันน้อยมากความละอายในวันนี้แหละที่เราคุยกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอีหม่านของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยและเขากล้าทำอ่ะครับเจอสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่เขายังกล้าทำอยู่เนี่ยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องของความละอายเจอสิ่งที่ไม่ดีสามารถยับยั้งตัวเองได้คนนี้มีความละอายสูงความละอายแบ่งออกเป็น2ประเภท1ก็คือละอายที่จะไม่ทำในสิ่งที่ดีคือต้องทำสิ่งที่ดีตลอด2ละอายที่จะทำความชั่วไม่กล้าทำความชั่ว 1. และอายที่จะทิ้งความดี 2. ไม่ละอายเลยที่จะทำความชั่วนะครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับที่ใครหลายคนที่สามารถทิ้งอิบาดะห์ทิ้งหลักคำสอนทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งมาได้เนี่ยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องของความละอายของเขาที่มีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็เลยพูดไว้คำพูดหนึ่งที่มันเจ็บถึงในทรวงมากๆท่านนบีพูดว่าไงครับท่านนบีบอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะฟัสนะมาชิตะถ้าคุณไม่มีความละอายใดๆแล้วคุณทำไปเถิดครับโอ้โหเป็นคำพูดที่สั้นๆแต่ก็สะอึกเหมือนกันนะฮะถ้าคุณไม่มีความละอายใช่ไหมจะทำอะไรก็ทำไปเลยเป็นคำพูดของท่านนบีที่สื่อให้เราทุกคนนั้นนะครับมีความละอายไม่ให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เราละอายใจตนเองนะครับแต่สังคมปัจจุบันเปล่านะใครที่กล้าเนี่ยโอ้โหเป็นไม่ต้องกล้าที่ทำความชั่วเนี่ยขอรณรงค์ให้กล้าที่จะแสดงออกอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองชอบสังคมต้องการแบบนี้นะครับแต่ความอายในอิสลามหมายถึงว่าอายที่ทำอายที่จะทำความชั่วแต่ต้องกล้าในทำสิ่งที่ดีกล้าทำในสิ่งที่ดีอายที่จะทำความชั่วแต่สังคมสลับกันทำความดีเคอะเขินอายคนน่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเคร่งใช่ไหมคนคนหนึ่งที่เคยทำตัวแย่มาตลอดเลยอ่ะวันหนึ่งอยากจะเป็นคนดีอ่ะอายวันหนึ่งอยากจะเป็นคนดีอายอ่ะไม่กล้ามาซิดเพราะอะไรแต่ก่อนเราไม่เคยมาไงจะมาเดี๋ยวเขาก็แซวโอ้ยเดี๋ยวนี้เคร่งคนมาประจำก็แสบไงพี่น้องเขากลับตัวแล้วอยากจะมาทำความดีแต่เราก็ไปแซวเขาก็ไม่กล้ามาอายที่ทำความดีแต่สังคมกับส่งเสริมสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็ให้แสดงออกไปเลยนั่นคือสังคมโลกปัจจุบันอย่างนั้นมุสลิมเราจะต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีและอายใจที่จะทำในสิ่งที่ชั่วหรือฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนักวิชาการได้แบ่งประเภทของความละอายไว้4ประเภทวันนี้แบบข้อมูลเรื่องความละอายล้วนเลยนะครับเพราะว่าทีมงานเจ้าของโครงการเนี่ยให้คุยประเด็นเรื่องของความละอายให้ละเอียดนะครับผมก็เลยต้องเจาะให้ลึกๆนะครับว่านักวิชาการอุลามะเนี่ยเขาได้แบ่งประเภทของความละอายไว้4ประเภท4อันวะ4ชนิดด้วยกันมาดูกันว่าชีวิตเราเนี่ยมีความละอายระดับไหนในแต่ละประเภททั้ง4อย่างต่อไปนี้1อัลฮายาอูมินัลลอฮ์
การละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่หนึ่งอันที่สองอันฮายาอุมินันมาลาอิกะการละอายต่อมาลาอิกะสองนะฮะสามอัลฮายาอุมินันนัสการละอายต่อเพื่อนมนุษย์ละอายคนนั้นละอายคนนี้เป็นแบบไหนและก็สี่อัลฮายาอุมินันนัสการละอายใจตัวเองมีอยู่สี่ประเภททบทวนก่อนที่จะอธิบายทีละข้อทีละข้อละอายต่ออัลลอฮ์แบบไหนละอายต่อมาลาอิกะต้องละอายด้วยหรือละอายต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เราเข้าใจนะครับสี่การละอายต่อตัวเองเฮ้ยตัวเองต้องทำละอายทำไมอ่ะไม่มีใครเห็นอยู่คนเดียวทำอะไรก็ได้แต่อิสลามสอนอย่างไรเกี่ยวกับความละอายต่อตัวเองมาดูทีละข้อครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับตอนนี้พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมทุกคนตั้งใจมากมาชาอัลลอฮ์นะครับจดจ้องกันเลยทีเดียวนะครับข้อที่หนึ่งก็คือการละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถือเป็นบุคคลที่ต้องเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งจริงๆในจิตใจของเขานะครับถึงขั้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าอัลัมยะอลัมบิอันนัลลอฮะยะรอซูเราะห์อัลอะลักอายะห์ที่4เขาไม่รู้หรอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นอะไรครับบิอันนัลลอฮะยะรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นทุกอย่างในชีวิตของเราอายะห์นี้สื่อถึงประเภทแรกความละอายเราที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรครับอัลลอฮ์น่ะเห็นทุกอย่างที่เราทำอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างที่เราปฏิบัติในแต่ละวันอัลลอฮ์ได้ยินทุกอย่างที่เราพูดกระซิบแม้กระทั่งคิดในใจอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดความรอบรู้การได้ยินหรือการมองเห็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยดังนั้นเราจะไปอยู่จุดไหนจะไปอยู่คนเดียวหลายคนอยู่ในที่มืดที่ลับอยู่ในห้องดำหรืออยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำอยู่ในจุดใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นทั้งหมดถ้าเราคิดตรงนี้ได้และสิ่งนี้อยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเราทุกสิ่งคนคนนี้ที่คิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเขาเสมอนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับคนนี้แหละคนที่ไม่กล้าทำความชั่วและคิดเสมอว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นเขาตลอดเวลาเนี่ยนะครับคนเนี้ยระดับเขาจะมีความละอายที่สูงมากนะครับแต่คนที่ได้ถึงขั้นตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องรู้หลักอะกีดะห์ก่อนระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรามีอัลอาลีมรอบรู้ทั้งหมดนะครับรู้ทั้งหมดแม้กระทั่งใบไม้พี่น้องในโลกใบนี้ใบไม้มีเยอะไหมครับมีเยอะเป็นล้านๆใบอะใบไม้จะร่วงกี่ใบเนี่ยอัลเลาะห์จะรู้ทั้งหมดและไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะอัลเลาะห์จะกําหนดให้ใบเนี่ยร่วงตอนไหนเวลาไหนพร้อมกันหรือไม่ทั่วทั้งโลกเนี่ยอัลเลาะห์เป็นคนกําหนดและก็รู้ทั้งหมดเลยนี่ความคือความรอบรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรานี่คือความรอบรู้ของอัลเลาะห์ซึ่งไม่มีศาสนาใดไม่มีใครก็ตามแต่ที่อ้างว่าเป็นพระเจ้าและบอกคุณลักษณะความรอบรู้เหมือนอัลลอฮ์เลยไม่มีเลยนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่บอกในอัลกุรอานของพระองค์และท่านนบีบอกไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นพระเจ้าอื่นที่อ้างกันว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครสถาปนาตัวเองหรือบอกลักษณะตัวเองถึงความยิ่งใหญ่และก็ความรอบรู้ตรงนี้โชคดีมากครับวันนี้ที่เราเป็นมุสลิมโชคดีมากหรือพี่น้องที่มาบางคนเป็นมุสลิมใหม่อัลลอฮ์ให้คุณมากอัลลอฮ์รักเรามากๆที่เป็นมุสลิมในวันนี้ต้องสำนึกต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเลยเพราะว่าคนส่วนมากในปัจจุบันเนี้ยไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยไม่มีความละอายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็กล้าที่ทำความชั่วและฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับชีวิตที่เรามีตัวนี้อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเลยนะที่พี่ต้องเดินมาที่บ้านตะเกียมาที่มัสยิดแห่งเนี้ยอั
อัลเลาะห์ให้เรามีกำลังเดินมานะวันก่อนเราอยู่โรงพยาบาลเดินไม่ไหวที่เราหายจากป่วยอัลเลาะห์ให้หายนะครับวันนี้อย่างนั้นถ้าเราแค่คิดเรื่องของบุญคุณที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้เราตอบแทนอัลเลาะห์นะครับแต่ให้เรามีจิตสำนึกคิดว่าแค่อัลเลาะห์ให้เราเกิดขึ้นมาและเราป่วยเนี่ยและอัลเลาะห์รักษาเราแค่เนี้ยเราก็ดีใจมากขนาดไหนแล้วนะครับแค่นะครับวันนี้นะครับเราเจ็บมือปวดมือนะครับเป็นแผลพอไปเจอคุณหมอรักษาแล้วมันหายเนี่ยหูเราขอบคุณคุณหมอกรอบขอบคุณยกมือให้ทุกอย่างที่คุณหมอให้มือเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็หายนะครับเราหายใจไม่สะดวกเป็นหวัดหรือเป็นโรคนั่นนู่นนี่คุณหมอเยียวยารักษาหายขอบคุณคุณหมอดีใจจะเอาเลยให้คุณหมอทั้งหมดเลยจะใช้จ่ายกี่แสนกี่ล้านเรายอมทั้งหมดเพื่อขอบคุณที่เรารู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยให้สิ่งดีๆกับเราให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้พี่น้องครับนั่นเรารู้สึกขอบคุณคุณหมอใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ล่ะครับผู้ที่ให้เราทั้งหมดเลยอ่ะตั้งแต่เราเกิดถึงตอนนี้อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนะแต่การขอบคุณของเราที่มีต่อร้อนเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดความละอายของเราที่มีต่อร้อนเนี่ยเรามีมากน้อยเพียงใดบางครั้งคนคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือเราให้เงินเรา 1,000 บาท 2,000 บาทเนี่ย 10,000 บาท 20,000 บาทเนี่ยเราขอบคุณเขามากมากเลยและรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณเขาได้เลยเนี่ยเราละอายมากเวลาเจอเขากับที่เขาเคยช่วยเหลือเราแค่ 10,000 กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูที่ให้เราทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์หรือเราจะไม่ละอายหรือที่เราจะไปฝ่าฝืนหรือทรยศกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความละอายนี่คือจุดสุดยอดของเขาเรียกว่าอัคลากมารยาทของมุสลิมที่ทุกคนต้องมีไว้นั่นคือความละอายประเภทที่หนึ่งที่ต้องมีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่มาละหมาดมัสยิดประจำสม่ำเสมอในการทำอิบาดะห์ดูแลคนอื่นดูแลเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนอื่นทำความดีอย่างมากมายเนี่ยคนนี้มีลักษณะคนข้อแรกเลยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความละอายต่ออัลลอฮ์สูงมากๆบางครั้งเขาไม่รู้สึกว่าเขาละอายอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยสื่อให้ชัดว่าเขามีความละอายต่ออัลลอฮ์สูงมากสองประการประการที่สองถัดมาอัลฮายาอูมินันมาลาอิกะมาลาอิกะคือใครอะชีวิตเราก็มีพ่อแม่พี่น้องไม่พออีกหรือมีตัวหมามีทีมงานมีคนรู้จักแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นแบบอย่างมาลาอิกะฮ์คือใครอ่ะทำไมเราต้องมีความละอายกับมาลาอิกะฮ์ด้วยหรือต้องมีความละอายต่อมาลาอิกะฮ์ด้วยมาลาอิกะฮ์เนี่ยเป็นตัวแทนคนที่ทำหน้าที่ที่ได้รับความมอบหมายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บันทึกพฤติกรรมของเราทั้งหมดเลยทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังรอบตัวเราตอนเนี้ยนะครับเปี่ยมไปด้วยบรรดามาลาอิกะฮ์ที่บันทึกว่าวันนี้คุณมุสลิมคุณอุสมานคุณอามีนาคุณฟาติมาคุณมูฮัมหมัดคุณฟุรกอนที่มาวันนี้เนี่ยมาลาอิกะฮ์แห่งความดีก็บันทึกทั้งหมดแล้วว่าคุณมาเรียนรู้ศาสนาทั้งหมดจะถูกฉายในวันกิยามะห์ส่วนใครบางคนที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาลาอิกะฮ์ก็จะบันทึกทั้งหมดเช่นเดียวกันหรือไม่เป็นของที่เรียกว่าของเล็กๆน้อยๆนะครับแอบไปทำคนเดียวไม่มีใครเห็นปะก็ไม่เห็นมะก็ไม่เห็นพี่ก็ไม่เห็นภรรยาก็ไม่เห็นสามีก็ไม่มีใครเห็นแล้วแหละนะฮะแต่มาลาอิกะฮ์เห็นมาลาอิกะฮ์บันทึกด้วยบันทึกอย่างเดียวไม่พอครับวันเกียร์มัดเนี่ยมาลาอิกะฮ์จะโชว์ทั้งหมดอัลลอฮ์ใช้มาลาอิกะฮ์ไปโชว์ความดีก็โชว์ทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีที่ไปแอบทำมาหรือจะทำแบบเปิดเผยมาลาอิกะฮ์ก็จะโชว์ทั้งหมดเลยนั่นแหละเราถึงต้องอายกับมาลาอิกะฮ์เพราะอะไรมาลาอิกะฮ์เห็นทั้งหมดที่เราทำอะไรอยู่วันที่อยู่ต่อหน้าคนเนี่ยเราเป็นคนดีนะครับมาชาอัลลอฮ์ถูกยกย่องถูกชมเชยแต่วันที่อยู่คนเดียวอ่ะนั่นคือตัวตนของเราคนนู้นไม่เห็นคนนี้ไม่เห็นโล่งและฉันทำอะไรก็ได้ฉันจะฟังอะไรก็ได้ฉันจะดูอะไรก็ได้ฉันจะไปแอบทำอะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นแต่วันนี้พอเรามาเรียนรู้ว่าความละอายเนี่ยต
้องมีให้กับมลาอิกาด้วยพอมลาอิกาได้รับหน้าที่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการบันทึกทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นทุกอย่างที่เราทำด้วยเนี่ยดังนั้นเราต้องมีความละอายต่อบรรดามลาอิกาด้วยนะครับให้คิดเสมอไงคนนั้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่ทางสะดวกและฉันทำอะไรก็ได้ขับรถคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวจะดูอะไรตอนนี้มันมีทุกอย่างไงในโซเชียลเนี่ยมันจะเปิดอะไรได้ทุกอย่างเลยจะดูคนนั่นจะดูคนนี้จะดูส่วนนั้นจะดูส่วนนี้เห็นทั้งหมดสืบบางคนไม่เปิดแค่ผ่านๆมันก็ยิงมาถึงตัวเราแล้วจะเปิดไลน์จะเปิด Facebook จะเปิด TikTok จะเปิดแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่สิ่งความมะซียัดสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยเสิร์ฟมาถึงมือถือของเราไม่ใช่ปะอย่างเดียวไม่ใช่มะอย่างเดียวไม่ใช่แม่อย่างเดียวไม่ใช่พ่ออย่างเดียวลูกหลานเราที่อยู่ที่บ้านตอนเนี้ยพ่อแม่มาเรียนศาสนามาอยู่ที่มัสยิดทำความดีทำอามันอิบาดัตแต่ลูกล่ะครับหลานล่ะครับทำอะไรอยู่โทรศัพท์ใช่ไหมมีอะไรในโทรศัพท์มาครับเขาทำอะไรกันอยู่สิ่งไม่ดีสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อเลาะมันมีเยอะมากๆณเวลานี้เข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องปลูกฝังลูกหลานของเราให้มีความละอายต่อมลาอิกะห์ด้วยว่ามลาอิกะห์ได้บันทึกอยู่ตลอดเวลาคือเราเนี่ยปลูกฝังรุกนอีหม่าน6ข้อเนี่ยตอนเรียนฟัรดูอีนนะครับเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาเรียนเรื่องมลาอิกะห์บันทึกนั่นนู่นนี่แต่พอเวลาผ่านไปไม่มีใครพูดถึงเรื่องมลาอิกะห์เลยพูดแต่เรื่องทั่วๆไปเรื่องละหมาดบวชซะกาตเราก็ทำกันไงแต่ช่วงเวลาอยู่คนเดียวล่ะแต่ถ้าเราพูดเรื่องมลาอิกะห์เนี่ยมันจะสะกิดใจเราอุ้ยอยู่คนเดียวมลาอิกะห์บันทึกอยู่นะฉันจะแอบทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ต้องละอายต่อบรรดามลาอิกะห์นะครับที่บันทึกเรื่องราวของเราทั้งหมดด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับนั่นคือประการที่2ประการถัดมานะครับประการที่3อัลฮายาอูมินันนาสความละอายที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ของเราข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องพบเจอทุกวันนะครับท่านฮุซัยฟะห์บินอัญยามันรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าลาคัยรอฟีมันลายัสตะฮีมินันนารมินันนาสคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีความดีอะไรเลยถ้าเขาไม่มีความละอายต่อเพื่อนมนุษย์คนคนหนึ่งนั้นไม่มีความละอายในตัวเขาเลยถ้าเขาไม่มีความละอายต่อเพื่อนมนุษย์ก็เลยมาต้องคุยต่อว่าการละอายต่อเพื่อนมนุษย์มันคืออะไรนะครับเพราะว่าเราก็มีความกล้าไงอันไหนคือความกล้าอันไหนคือความละอายบางคนไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนเป็นมุสลิมเพราะอิสลามสอนความละอายไหมเราอายแต่อายที่ทำความดีไม่อายที่จะทำความชั่วสังคมปัจจุบันเข้าใจไหมฮะแต่อิสลามสอนตรงกันข้ามละอายที่ทำความชั่วต้องกล้าที่จะทำความดีมุสลิมหลายคนไม่กล้าแสดงเอกลักษณ์ว่าเขาเป็นมุสลิมมุสลิมหลายคนไม่กล้าที่จะแสดงเครื่องแต่งกายว่าเขาเป็นมุสลิมหลายคนละหมาดครบครับแต่ไม่กล้าแสดงตนว่าตัวเองเป็นมุสลิมเพราะอะไรครับเขาละอายเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าคนละอายครับแต่เป็นคนที่ขี้ขลาดต่างหากล่ะครับขี้ขลาดไม่กล้าที่จะประกาศตัวเองว่าเราเป็นบ่าวที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้พระเจ้าที่ปกครองโลกใบนี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นใดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างและเราจะกลัวใครจะอายใครเข้าใจไหมครับดังนั้นต้องกล้าที่จะแสดงตัวตนการเป็นมุสลิมของเราหลายคนลูกหลานเราเวลาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่กล้าที่จะใส่ฮิญาบก็มีไม่กล้าที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมไม่กล้าอายเขินกับผู้คนอันนี้ไม่ใช่ความอายในอิสลามแต่อันฮายาอูมินันนาสการอายต่อเพื่อนมนุษย์หมายความว่าเราอายที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ต่อหน้าคนอื่นนะครับบางคนบอกว่าฉันเนี่ยกลัวต่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยมีความละอายต่ออัลลอฮ์แต่ฉันไม่ละอายต่อคนไม่ใช่ละอายต่ออัลลอฮ์ก็ต้องละอายละอายต่อมลาอิกะห์ต้องละอายกับเพื่อนๆก็ต้องละอายด้วยเช่นเดียวกัน
นะครับดังนั้นกฎพื้นฐานสิ่งพื้นฐานเลยที่ความละอายที่มีระหว่างเพื่อนมนุษย์ก็คือการซุตรุลเอาเราะการปกปิดเอาเราะระหว่างเราผู้ชายเวลาเจอกันบางคนก็นุ่งกางเกงบ็อกเซอร์บ้างอะไรบ้างที่ไม่ปกปิดร่างกายเนี่ยผู้ชายก็ต้องปกปิดเหมือนกันนะจะโชว์อันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีความละอายในจุดนี้อยู่ท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ท่านที่3ท่านแรกท่านอบูบักรอัสซิดดีกอันที่2ท่านอุมัรบินคอตตอบ3ท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านที่4ท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านที่3นี่แหละท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยอายเป็นผู้นำศาสนานะครับออกสู้รบในสงครามแต่คนมีความละอายมากละอายถึงขั้นไหนฮะละอายถึงขั้นว่าหน้าแข้งของท่านเนี่ยไม่กล้าให้คนอื่นเห็นน่ะผู้ชายด้วยกันเนี่ยไม่กล้าเห็นหน้าแข้งของเขาอ่ะอายเขินบ้านเราถ้าใครอายโคตรติ่มใช่ไหมครับอายเนี่ยผู้ชายหรือเปล่าแมนหรือเปล่าถ้าเคอะเขินไปละอายซึ่งเรื่องเหล่านี้นั่นคือวัฒนธรรมบ้านเราแต่มุสลิมหรือคนที่มีอีมานสูงๆเนี่ยเขาไม่กล้าโชว์ถึงแม้ว่าเป็นช่วงที่เปิดได้ผู้ชายเนี่ยเอาร้อจากสะดือถึงหัวเข่าใช่ไหมฮะที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าละหมาดก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะปิดแค่สะดือถึงหัวเข่านะครับส่วนอื่นก็เปิดได้เวลาอยู่ในบ้านหรือเจอคนรู้จักภายในเนี่ยเปิดกันได้แต่ไงครับท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยแค่หน้าแข้งเนี่ยไม่กล้าให้เห็นมีความละอายมากๆเลยนั่นคืออุสมานบินอัฟฟานแม้ทั้งว่าบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับนั้นบรรดาเชคเนี่ยเวลาสมัยที่เมืองมะดีนะห์นะครับเห็นไหมเขาใส่ชุดสีขาวใช่ไหมคนอาหรับใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ผ้าสีแดงๆเรียกผ้าชิมาร์กเวลาไปเจอส่วนตัวที่บ้านเนี่ยนะครับถามว่าทำไมต้องใส่อยู่อ่ะเขาไม่กล้าเปิดผมของเขาว่าคือหลักการอิสลามผู้ชายเปิดผมได้นะแต่เขารู้สึกเขินเขาอายเขาต้องปิดให้มากที่สุดเท่าที่ปิดได้ทั้งศาสนาอนุโลมให้ผู้ชายเปิดศีรษะได้ไม่ต้องใส่หมวกก็ได้ใส่หมวกก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะมันเป็นการแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมไม่เป็นไรยังไงก็ได้ใส่กางเกงได้ใส่สะดวกได้แค่ปกปิดเอาร้อก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่คนอาหรับหลายคนเนี่ยเขาต้องปิดให้หมดเลยต้องใส่แขนยาวเขามีความละอายสูงมากนั่นคือตัวตนของหลายคนที่มีแบบนี้แต่คนใส่แขนสั้นได้ไหมใส่ได้แต่ยกตัวอย่างความละอายแบบมากๆของท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยหน้าแข้งก็ยังไม่ให้กล้าดูเลยอ่ะนั่นคือความละอายของซอฮาบะห์ในอดีตที่มีระหว่างผู้คนด้วยกันนั่นคือผู้ชายผู้หญิงต้องหนักกว่าผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมาผู้หญิงมาเนี่ยในคุณลักษณะพิเศษที่ต้องทนุถนอมดูแลเป็นพิเศษผู้หญิงโชคดีกว่าผู้ชายนะครับบางคนบอกโอ้ยผู้ชายอยู่สบายยังไงก็ได้อิสระเสรีผู้หญิงนี่มีกฎเกณฑ์มีชุดแต่งกายมีนักมีเยอะไปหมดเลยผู้หญิงบางคนก็ไม่ค่อยสบายใจที่ตัวเองมีกฎเกณฑ์มากกว่าผู้ชายใช่ไหมฮะความจริงแล้วอ่ะศาสนาเนี่ยอนุโลมให้ผู้หญิงนี่มากกว่าผู้ชายนะอายะห์กุรอานที่เราบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนแท้จริงฉันไม่ได้ส่งท่านนบีเนี่ยมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเผยแผ่ความเมตตาความเมตตาข้อหนึ่งที่นักมุฟัสซิรีนนักตัฟซีรอธิบายอัลกุรอานบอกว่าหนึ่งในความเมตตาที่ต้องให้เนี่ยอื่นจากให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับสัตว์ให้กับอื่นๆแล้วเนี่ยผู้ชายต้องเมตตากับผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของอายะห์นี้เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ก็เลยยกเกียรติผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงและก็อนุโลมผู้หญิงในสิ่งที่ไม่อนุโลมให้กับผู้ชายผู้ชายต้องทุกคนที่บรรลุอาเกนบาลิกบรรลุศาสนภาวะแล้วเนี่ยต้องละหมาดถึงวันที่กลับหาอัลลอฮ์เลยไม่มีข้อผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้นผู้หญิงนะครับทุกเดือนเนี่ยมาแล้ว5วัน6วัน7วันไม่ต้องละหมาดไม่ต้องกอดอไม่ต้องชดใช้ด้วยเห็นไหมอัลลอฮ์อนุโลมให้ผู้ชายได้ไหมผู้ชายไม่ได้ผู้ชายเลือดมาไหมครับสมมติว่าเราเป็นแผลและเลือดออกใช่ไหมฮะหลายวันติดต่อกันเลยเนี่ยอนุโลมละหมาดไหมครับไม่ต้องรักษาต้องดูแลแต่ต้องละหมาดทุกวันห้ามขาดวักตัวเดียวก็ห้ามขาดเด็ดขาดเลยแต่ผู้หญิงนะครับไม่ต้องละหมาดละหมาดชดไหมพอมาเข้าสู่เพาะปกติเลือดหมดแล้วประจำเดือนหมดต้องละหมาดชดใช้ไหมครับ 6-7 วันไม่ต้องละหมาดต่อเนื่องเลยช่วง
หายไป 6-7 วันเนี่ยไม่ต้องละหมาดชดใช้อะไรเลยแต่ผู้ชายเนี่ยขาดไม่ได้วัคซูเดียก็ไม่ได้นั่นคือผู้หญิงรอมฎอนมาทีนึงผู้ชายบวช30วันผู้หญิงประจำเดือนมาอนุโลมให้งดก่อนหลังรอมฎอนอีก11เดือนเนี่ยบวชชดเดือนไหนก็ได้เสร็จเร็วเดือนไหนยิ่งดีโอ้ยผ่อนปลนมากให้กับผู้หญิงเรารักผู้หญิงมากให้เกียรติผู้หญิงมากในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องซูเราะห์นิซาซูเราะห์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนิซาแปลว่าบรรดาสตรีแปลว่าผู้หญิงไม่มีซูเราะห์ริจาลที่แปลผู้ชายอัลกุรอานมี114ซูเราะห์น่ะ1ใน114เนี่ยมีชื่อซูเราะห์ที่แปลว่าผู้หญิงซูเราะห์อันนิซาแปลว่าผู้หญิงเราให้เกียรติผู้หญิงนะฮะดังนั้นวันนี้ผู้หญิงอย่าได้น้อยใจฉันต้องคลุมฮิญาบฉันต้องนั่นฉันนี่อัลลอฮ์รักที่คลุมฮิญาบอัลลอฮ์รักปกปิดความสวยงามผู้หญิงเนี่ยคลอดออกมาด้วยความสวยงามผู้ชายเนี่ยคลอดออกมาด้วยความแข็งแกร่งที่ต้องมาเป็นผู้นำผู้หญิงเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีความสวยงามที่ต้องทนุถนอมดูแลให้เกียรติพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอัลเลาะห์บังคับให้ผู้ชายต้องจ่ายนัฟกะห์ดูแลผู้หญิงอีกผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องหาปัจจัยยังชีพต้องมาเลี้ยงสามีอัลเลาะห์ไม่ต้องถ้าช่วยดีไหมดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่เป็นหน้าที่หลักหรือเปล่าเปล่าตกหลักอยู่ที่ผู้ชายเอาก็จริงอ่ะผู้ชายลำบากกับผู้หญิงนะก็เลยอยากจะบอกให้กำลังใจว่าอัลเลาะห์เนี่ยยกเกียรติแล้วก็เขาเรียกว่าอนุโลมให้ผู้หญิงหลายเรื่องแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับผู้หญิงหลายเรื่องมากๆดังนั้นวันนี้ทุกคนนะครับเนาะอย่าน้อยใจบางคนบอกว่ารอชีวิตฉันเนี่ยลำบากอยู่กับเพื่อนทำงานเนี่ยไม่ใช่มุสลิมไงเขาไม่ได้คุมฮิญาบกันเราจะไปคุมก็เคอะเขินพี่น้องครับตราบใดที่พี่น้องทำตามอัลลอฮ์บอกเนี่ยพี่น้องวันแรกพี่น้องอาจจะเขินอาจจะอายอาจจะมีคนทักทำไมคุณมีจาบอ่ะเราไม่คุณเราสวยกว่าฉันสวยฉันต้องการที่จะโชว์โลกต้องการให้เราโชว์ในความสวยงามของเราแต่อิสลามสอนให้ความสวยงามอ่ะให้กับคนรักของเราศักดิ์ศรีอ่ะพี่น้องคือมันสง่ากว่านะนะครับไม่ใช่ความงามเนี่ยเปิดให้ใครมาใช้บริการกับเราก็ได้แต่อิสลามสอนให้ความงามของผู้หญิงเนี่ยเก็บไว้พิเศษกับคนพิเศษของเราเท่านั้นมีเกียรติกว่าหรูกว่าพรีเมียมกว่าพี่น้องมันดูลิมิเต็ดมากกว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็มันมีคุณค่ามากกว่านี่คือเกียรติยศของสตรีที่อัลเลาะห์ลงบทบัญญัติมาเพื่อรักษาเกียรติของนางไว้ดังนั้นภูมิใจในการเป็นมุสลิมจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายต้องภูมิใจมากๆนะครับดังนั้นออกไปกับโลกภายนอกนะครับต้องกล้าที่จะแสดงอัตลักษณ์ตัวตนการเป็นมุสลิมของเราในมิติต่างๆต้องกล้าท่ามกลางต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการให้เกียรติผู้อื่นด้วยเรายึดมั่นในหลักการพร้อมกับเข้าใจพี่น้องต่างศาสนิกให้เกียรติเขาว่าอันไหนที่เราสามารถอยู่กับเขาได้อันไหนที่เป็นเรื่องระหว่างศาสนาก็หยุดไปนะครับแต่มุสลิมกับต่างศาสนิกสามารถปฏิสัมพันธ์ร่วมงานกันได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์มุสลิมอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่านะบุคคลที่สำคัญมากๆในการเดินทางครั้งนี้รู้ไหมใครครับคือคนที่นำทางเพราะท่านนบีจะเดินทางเนี่ยไม่ใช้เส้นทางปกติเพราะเดี๋ยวชาวกุฟาร์ชาวมักกะฮ์เนี่ยที่จะลอบฆ่าท่านนบีเนี่ยรู้ทันต้องหาคนที่เชี่ยวชาญเส้นทางเพื่อหลบหลีกไม่ให้ศัตรูตามท่านนบีทันเนี่ยนบีใช้บริการใครในการเดินทางครั้งนี้ครับคนยะฮูดีครับไม่ใช่มุสลิมเป็นยิวนะครับแต่ไว้วางใจได้นะครับให้นำทางในครั้งนี้เห็นไหมครับการปฏิสัมพันธ์กับต่างศาสนิกเราสามารถร่วมได้ทั้งที่การอพยพครั้งนี้เป็นความลับสุดยอดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กลับกลายให้
ให้คนต่างศาสนิกหรือคนยิวที่ว่าไม่รักอิสลามรังเกียจอิสลามเนี่ยมามีส่วนร่วมในการทำโปรเจกต์ทำโครงการใหญ่ครั้งนี้เห็นไหมฮะการปฏิสัมพันธ์กับท่านนบีรู้ว่าจุดไหนควรจุดไหนไม่จุดไหนเฉพาะเรื่องมุสลิมจุดไหนสามารถร่วมกันได้พอเวลานบีละหมาดชวนคนต่างศาสนิกมาละหมาดไหมเปล่าแต่เรื่องของปฏิสัมพันธ์สังคมทั่วไปสามารถค้าขายหรือว่านะครับไปมาหาสู่กันได้ครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้ทำการยืมเงินคนยิวด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาเสื้อเกราะเนี่ยไปค้ำประกันไว้เห็นไหมการปฏิสัมพันธ์กับต่างศาสนิกดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดึงชีวประวัติของท่านนบีแล้วมาแอพพลายใช้ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้อะมุสลิมอยู่ที่ไหนก็ได้และอยู่บนหลักการนี่แหละเขาจะให้เกียรติเรามากๆถ้าเรารักษาหลักการที่ถูกต้องและก็รู้จักการให้เกียรติถนอมน้ำใจคนอื่นเพราะเราหลักศรัทธาไม่เหมือนกันหลักศาสนกิจก็ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมฮะดังนั้นการยืนหยัดบนหลักการเนี่ยไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเปล่าเลยยิ่งเขาให้เกียรติของเราแต่วันนี้เราละอายละอายที่จะแสดงตนละอายที่ทำความดีพอเราละอายที่จะแสดงตนเป็นมุสลิมเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับเขาก็ไม่รู้ว่าหลักการที่แท้จริงนี่คืออะไรเขาเอ๊ะบางคนนี่กินหมูได้นี่คนนี้ก็ดื่มเหล้าได้นี่นะครับเขาก็อ้อมุสลิมยังไงก็ได้หรอใช่ไหมครับเพราะเราไม่กล้าที่จะแสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของมุสลิมเราสลับกันอิสลามให้กล้าที่จะทำความดีละอายที่ทำความชั่วแต่ร้อนกลับสลับกันในสังคมปัจจุบันนี้นั่นคือประการที่3ความละอายนะครับที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นะครับประการถัดมาประการที่4ความละอายนะครับอัลฮายาอุอันอิสติฮยาอุมินันนัฟซีความละอายที่มีต่อตัวเองละอายต่ออัลลอฮ์ละอายต่อมลาอิกะห์นะฮะแล้วก็ละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสุดท้ายละอายใจละอายตัวเองต้องละอายด้วยหรือนะครับการละอายต่อตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานการละอายใจตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีความละอายต่อตัวเองนะครับซะลัฟท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่ามินัลอามะลีฟิสซิรริอามะลันยัสตะฮีมินฮูฟิลอะลานิยะฟะไลซะลินัฟซีอันดะฮูกอดเราะนะครับเราเนี่ยครับจะต้องเขาเรียกว่าละอายใจต่อตนเองเนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าอยู่ที่ลับที่ไม่มีใครเห็นนะต้องละอายใจตนเองนะฮะว่าเพราะเรารู้ว่าเรามีอัลลอฮ์เรามีรอซูลเราเป็นมุสลิมต้องปลุกจิตสำนึกให้มีอยู่ในตัวตนในตัวเราเนี่ยตลอดเวลาเลยมิฉะนั้นแล้วก็นะครับในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยละอายต่อผู้คนแต่วันที่คนไม่อยู่ล่ะนะครับบางคนไม่ละอายต่ออัลลอฮ์ด้วยมาเลกันก็ไม่ละอายแต่อย่างน้อยๆนักวิชาการบอกว่าละอายแต่ตนเองบ้างเถอะนะครับอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยต้องละอายใจกับตนเองบ้างนะครับดังนั้นพี่น้องครับคนเราที่จะมีอีหม่านเนี่ยนะฮะอย่างแท้จริงและอัลลอฮ์รักนบีรักเนี่ยนะครับเหมือนกับหะดีษข้างต้นที่ผมบอกไปนะครับอัลฮายาอุมินันอีมานนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งเนี่ยความละอายเนี่ยนะครับเป็นส่วนสำคัญของอีหม่านเลยวันอีมานฟินจันนะและบุคคลที่มีอีหม่านเนี่ยเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์วันบะซะและบุคคลที่มีความแข็งกระด้างไม่มีความละอายเนี่ยนะครับวันจะฟะฟินนารบุคคลที่มีความแข็งกระด้างไม่มีความละอายอะไรเลยเนี่ยเขาจะได้อยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺวันพี่น้องที่รับฟังเกียรติน่ากลัวมากๆนะครับดังนั้นความละอายเนี่ยมันไม่ได้เป็นมารยาทตามปกติที่เราคุยกันทั่วไปแล้วล่ะมันส่งผลที่ให้เราเข้าสวรรค์หรือจะส่งผลให้เรานั้นตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้ดังนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองทัศนคติความคิดใหม่แล้วว่าการละอายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องปลีกย่อยในอิสลามแล้ว
ความละอายนี่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราแล้วเพราะชี้เป็นชี้ตายได้จะเข้าสวรรค์ตกนรกได้นะครับความละอายเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าฟาอิซารออาชัยอันยักรอฮูอัลฟานูฮูฟีวัจญิฮีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุมินที่สมบูรณ์มุมินที่ดีคนที่ดีๆเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอสิ่งใดที่มันแย่ๆน่ารังเกียจเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าใบหน้าของเขาเนี่ยจะมีร่องรอยไม่ค่อยโอเคแล้วพอเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะรู้สึกแย่ๆแล้วนั่นคือเขาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์มากๆไปเจอคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เห็นมุสลิมเรานั่งดื่มเหล้าอยู่เนี่ยสีหน้าเนี่ยเขาไม่รู้สึกซะไม่สบายใจแล้วสีหน้าออกทางหน้าเขาเลยเนี่ยคนนี้อีหม่านสูงแต่อีกคนหนึ่งเห็นมุสลิมเรากำลังทำความชั่วอยู่เนี่ยก็หน้าตาเฉยยิ้มแย้มไม่สนใจก็ทำไปไม่ใช่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ลูกหลานฉันเออคนนี้เคยเตือนแล้วมันไม่ฟังก็ไม่ใส่ใจเลยเนี่ยบกพร่องเรื่องอีหม่านทันทีเลยนะคนที่มีอีหม่านเวลาเจอคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่สบายใจทุรนทุรายอาจจะเขาอาจจะเป็นลูกเราหลานเราหรือไม่ได้เป็นเครือญาติเราเป็นห่วงเขารู้สึกไม่สบายใจแสดงอาการทางสีหน้าทันทีเลยเนี่ยนายบีบอกว่าคนนี้แหละเป็นสัญญาณว่าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านอย่างแท้จริงรู้สึกซึ่งไม่สบายใจและอายใจแทนน่ะบุคคลประเภทเนี้ยอัลเลาะห์จะรักมากๆเลยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนั่นคือ4ประการ4ประเภทที่เกี่ยวกับความละอายในชีวิตของเราดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของเราเนี่ยมีเยอะไหมเยอะสิ่งที่ท้าทายต่ออีหม่านของเราโดยมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพยิ่งท้าทายกว่ามุสลิมที่อยู่ต่างจังหวัดผมอยู่จังหวัดสตูลนะครับออกไปจากบ้านเจอมัสยิดออกจากบ้านเจอปอเนาะเจอโรงเรียนนะครับไปตรงนี้เจอองค์เจอมุสลิมอ่ะครับมุสลิม80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไปไหนก็จะมีเสียงอาซานตลอดเวลานะครับจากมัสนั่นจากมัสยิดนี้ความท้าทายเนี่ยมันมีน้อยบรรยากาศนี่มันเอื้อแต่พี่น้องมุสลิมที่อยู่กรุงเทพผมมาวันนี้ผมก็ตกใจนะนะครับแค่ออกไม่ต้องออกไปมัสยิดอ่ะแค่มองทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จะพร้อมที่จะกระชากเราออกจากคำสั่งของอัลเลาะห์ได้ตลอดเวลาเลยดังนั้นคนอาหรับเนี่ยเขาทึ่งในการเป็นมุสลิมในเมืองไทยมากนะเวลาเขามาเนี่ยหูยมุสลิมเมืองไทยทำไมไปละหมาดที่มัสยิดมุสลิมเมืองไทยแต่งกายเรียบร้อยมากหูยทำไมมุสลิมวันศุกร์ละหมาดเต็มเขาตกใจไงเพราะคนบ้านเขาก็ละหมาดเต็มเหมือนกันแต่พอคนบ้านเขาเนี่ยมาถึงบ้านเราอยู่ที่พัทยาเข้าใจไหมฮะเขามาเจอสภาพสังคมบ้านเราแค่วันเดียวเนี่ยอีหม่านเขาหายเกลี้ยงเลยอ่ะเขาแบบไปตามกระแสเลยอ่ะแต่มุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยสามารถต้านทานแล้วก็ยับยั้งจิตใจได้ก็โหสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเขาตกใจมากว่ามุสลิมในเมืองไทยนี่เข้มแข็งมากๆนะพอไปมุสลิมที่ประเทศมาเลเซียมันมีบรรยากาศอิสลามแบบเอื้อทั้งหมดเลยไงฮะเขาก็อยู่กันปกติอ่ะแต่มุสลิมในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือในเมืองที่มุสลิมจำนวนน้อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายต่ออีหม่านของเรามากๆนะครับและผลตอบแทนของอัลลอฮ์ที่มีให้ต่างกันนะพี่น้องคนหนึ่งอยู่ประเทศที่มุสลิมหรือในบรรยากาศที่มุสลิมทั้งหมดในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขามาละหมาดก็ได้ผลบุญแต่คนที่อยู่ในท่ามกลางที่คนไม่ใช่มุสลิมผสมกันไปเนี่ยหรือสิ่งความชั่วมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยการที่เขาเดินมาละหมาดออกจากบ้านอะไรเนี่ยเขาลดสายตาไม่ไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายได้เนี่ยมุ่งตรงมามัสยิดไปมากลับมาทุกวันเนี่ยคนเนี้ยมาละหมาดได้ผลบุญแล้วเขามีผลบุญเพิ่มเติมที่เขาสามารถงดอารมณ์ไฟต่ำของเขาไม่ให้ไปดูไปทำสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ระหว่างทางเขาได้ผลบุญเพิ่มพี่น้องผลบุญของพี่น้องเนี่ยจะได้เพิ่มใช่ไหมครับนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความเป็นธรรมกับเราทุกคนดังนั้นวันนี้จะอยู่ตรงไหนเป็นมุสลิมได้จะอยู่จุดใดเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้ขอเพียงแค่อย่าละอายที่จะทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคนใดหรอกครับละหมาดแล้วเขาจะมาทุบมาตีเราไม่มีเราไปอยู่จุดใดที่
ขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เราละหมาดเราแต่งตัวเรียบร้อยเราพูดจาดีเนี่ยไม่มีใครทำร้ายเราเลยนะครับ มีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแถวบ้านผมวัยรุ่นมุสลิมคนหนึ่งนะครับไปทำงานที่เขาไปเรียนช่างนะครับและไปช่วยเป็นช่างรถมอเตอร์ไซค์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับเท่าแก่เนี่ยเป็นคนจีนนะครับแล้วพอเด็กมุสลิมน่ะเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าไม่ค่อยเอาใจใส่ศาสนานะไม่ค่อยละหมาดอ่ะพอไปทำงานได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยสุดท้ายเท่าแก่เนี่ยไล่ออกนะครับไล่ออกลูกเด็กคนนี้ทำงานดีมากแต่เท่าแก่คนนี้ไล่ออกสุดท้ายแล้วป๋าเขาเนี่ยพ่อเขาไปถามเท่าแก่ว่าไล่ลูกฉันทำไมเขาไปตั้งแต่เช้ากลับเย็นทำงานทุกอย่างทำงานเก่งด้วยลูกค้าก็ชอบด้วยแต่เต้าแขกที่เป็นคนจีนคนนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเขาว่าเด็กเนี้ยไม่ละหมาดมันมีแบบนี้เยอะที่เขาให้เกียรติมุสลิมแต่มุสลิมไม่ให้เกียรติตัวเองเลยแบบนี้มีเยอะผมเจอมาเยอะผมมีลูกศิษย์ลูกหานักเรียนเนี่ยเยอะมากคนที่อยู่ในศาสนาก็อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนคนที่พอไปเจอลูกภายนอกเนี่ยกลัวไปเองกลัวเขาว่าจะว่าจะพอถึงเดินบวชไม่กล้าบวชนะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาว่าไม่มีใครว่าเขาให้เกียรติมีหนำซ้ำเขาให้ตังคุณซื้อกับข้าวแก้บวชด้วยซ้ำไปอ่ะแต่เราไม่กล้าที่แสดงตนเป็นมุสลิมเข้าใจไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับพี่น้องที่มาที่นี่เพื่อเป็นกระบอกเสียงต่อว่าเยาวชนของเราลูกเราหลานเรานะครับจะต้องปลูกฝังเรื่องความละอายให้มากละอายต่ออัลลอฮ์และอายต่อมาลาอิกะห์เรื่องมาลาอิกะห์เนี่ยปลูกฝังเยอะๆเรื่องมาลาอิกะห์ในคนพูดน้อยมาลาอิกะห์บันทึกตลอดในคนพูดน้อยเข้าใจไหมครับคนพูดน้อยมากและเรายังไปบอกเขาว่ารู้ไหมถ้าเธอไปแอบทำความชั่วแค่นิดเดียวเนี่ยวันเกียมัตเห็นทั้งหมดเลยนะกลัวนะเด็กกลัววัยรุ่นกลัวแต่บางครั้งเราไม่ได้อธิบายไงเราก็บอกให้เขาทำแต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าถ้าเธอทำเนี่ยมันก็จะบันทึกนะแล้วก็จะเห็นทั้งหมดเธอจะอายในวันเกียมะและจะเป็นบาปติดตัวเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเมื่อใดทำแล้วผิดแล้วตอบาครับกับตัวต่อรอดสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตาอิบูมินะซัมบีกะมันลาซัมบะละฮูเอากะมะกอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าบุคคลใดที่ทำความผิดและเขาตาอิบขอตอบะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเรารับตอบะของเขานะถึงแม้ว่าชีวิตเนี่ยอาจจะเลวทรามมาเยอะทำมาทุกอย่างสิ่งที่เป็นรูอซัยอาตเป็นหัวของความชั่วเนี่ยเป็นนายของความชั่วเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วจะดื่มจะกินจะซีนาทุกอย่างเนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วความชั่วตัวแม่เนี่ยบาปใหญ่เนี่ยเขาทำมาหมดแล้วแต่วันนึงครับเขากลับตัวตอบะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากใจจริงเสียใจในความผิดร้องไห้ยอมรับคิดว่าฉันจะไม่ย้อนไปกลับไปทำมันอีกเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้รู้สึกแบบนี้และขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รับดุอาของคุณอย่างเดียวมั้ยไม่ใช่อย่างเดียวแถมด้วยกับว่ากะมันลาซัมบะละฮูบาปทั้งหมดจะถูกลบล้างคุณเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีบาปอะไรเลยหะดีษซอฮีฮ์ชัดเจนไม่มีใครสามารถค้านหะดีษบทนี้ได้ผิดชั่วมากน้อยเพียงใดถ้าตอบัตจากใจจริงตอบะตันนะซูฮาอัลกุรอานใช้คำว่าตอบะตันนะซูฮาเป็นการตอบัตที่มาจากใจจริงเลยและทิ้งมันแล้วก็ไม่หวนไปกับทำมันอีกและรังเกียจที่จะย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นคนเนี้ยนะครับอัลลอฮ์จะปรับจากพฤติกรรมจากที่เป็นชาวนรกเนี่ยปรับเป็นชาวสวรรค์ตัวอย่างส่งท้ายในค่ำคืนนี้ในเย็นวันนี้เพื่อให้กำลังใจกับเราทุกคนที่อาจจะเคยพลาดหรือสื่อไปยังน้องเยาวชนที่เป็นลูกหลานอาจที่อยู่ในช่วงของกำลังสุดโต่งกับการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งที่เคยฆ่าผู้คนมา99ศพเราฟังกันบ่อยแต่อยากจะทิ้งตรงนี้เพื่อบอกกับน้องๆเยาวชนลูกหลานของเราว่าคนคนหนึ่งที่ฆ่าคน99ศพชั่วที่สุดแล้วเป็นหนึ่งใน7ของบาปใหญ่อัสบาอันมุบิกอตบาปใหญ่เนี่ยในอิสลามมี7รายการหัวของบาปใหญ่เนี่ยการกอตลนนัฟส์
การฆ่าคนอื่นนี่หนึ่งในเจ็ดบาปใหญ่รองมาจากการทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฆ่าแล้วก็ฆ่ามา99ศพเลยคนคนนี้อยากจะเตาบัตอยากจะเป็นคนดีอ่ะก็เลยไปหานักพรตคนหนึ่งนักบวชคนหนึ่งขอคำปรึกษาว่าชีวิตฉันเนี่ยมีทางออกอีกไหมอ่ะทำความชั่วถึง99ศพแล้วได้ฆ่ามาหมดแล้วเนี่ยนักพรตคนนี้บอกว่าคุณเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วไม่มีทางออกสำหรับคุณแล้วนักพรตคนเนี้ยก็โดนฆ่าเป็นศพที่100ฆ่าไป100ศพแล้วสุดท้ายเขาอยากจะเป็นคนดีอยู่แต่ช่วยบอกทางเขาหน่อยเขาไม่รู้ศาสนาช่วยนำทางเขาหน่อยเขาเลยเดินทางไปเจอผู้รู้ศาสนาคนหนึ่งและผู้รู้คนนี้บอกว่าคุณเตาบัตซี่ด้วยใจจริงเตาบัตันนาซูฮาอัลเลาะห์รับการเตาบัตของคุณและให้คุณเป็นชาวสวรรค์ได้ยังมีโอกาสสุดท้ายคนนี้เตาบัตกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุลามะผู้รู้คนนี้ก็เลยให้คนเนี้ยชายที่ทำฆ่ามาแล้ว100ศพเนี่ยให้อุปยพทิ้งบ้านที่เขาเคยทำความชั่วเนี่ยไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่มีผู้คนที่ดีๆชายคนนี้เลยออกจากบ้านของเขาเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ระหว่างทางไม่นานชายคนนี้เสียชีวิตลงโดยไม่มีทำความดีอะไรเลยสุดท้ายยังไงฮะพอเขาเสียชีวิตปั๊บเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็เลยมาเลยมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งจะเป็นมาลาอิกะฮ์ที่จะพาเขาขึ้นสวรรค์อีกคนหนึ่งจะพาไปในนรกเพราะทำความชั่วมาฆ่ามา100ศพแล้วความดียังไม่มีเลยแต่มาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งบอกว่าเขาตอบบัตแล้วเขามีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาอัลเลาะห์ก็เลยส่งมาลาอิกะฮ์ไปอีกท่านหนึ่งเพื่อมาตัดสินว่าโอเคจะไปนรกหรือสวรรค์นะครับไปนรกเพราะฆ่ามา100ศพจะไปสวรรค์เพราะคุณเตาบัตแล้วอันไหนมันจะชนะระหว่าง2 อย่างนี้สุดท้ายแล้วต้องใช้รางวัดว่าสถานที่ที่คุณทำความชั่วมาตลอดชีวิตเนี่ยกับที่ใหม่ที่คุณจะไปเนี่ยจุดที่คุณเสียชีวิตเนี่ยมันใกล้อันไหนมากกว่าพอวัดแล้วเนี่ยคนคนนี้ไปเสียชีวิตใกล้กับที่ใหม่ที่เขากำลังจะไปนี่มากกว่าเอาล่ะเลยบันทึกให้เขาได้เป็นชาวสวรรค์ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เนียดเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นพี่น้องครับหะดีษสุดนี้เรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้สนใจผมสนใจพี่น้องสนใจลูกหลานเราทุกคนว่าถึงแม้ว่าชีวิตฉันเนี่ยจะพังมามากเพียงใดแต่ขอให้วันนี้ที่ได้ยินเสียงนี้ได้ยินหะดีษบทนี้นะครับรีบในการตอบบะกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าจำสิ่งชั่วร้ายไว้ในสมองของเราทิ้งมันไปลบมันไปดีลีทมันไปคัดให้มันตัดทิ้งไปเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอบบะกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์ด้วยเหตุการณ์ตอบบะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากใจจริงนี่แหละอัลเลาะห์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเรานะครับจงหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์วะลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์ท่านอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้รู้มากเรียนมาไม่เยอะทำความชั่วมามากสิ่งดีๆน้อยจริงๆเลยไม่เคยไปทำฮัจญ์ไม่เคยไปทำอุมเราะห์มัสยิดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่เป็นไรวันนี้ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีทันไหมทันตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่วิญญาณยังอยู่ในร่างของเรายังไม่ออกไปเนี่ยอัลเลาะห์ยังรับการเตาบะห์ของเรานะครับพี่น้องที่รักในบิเกตครับดังนั้นสุดท้ายของวันนี้นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบรับอามานของเราทั้งหมดขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนอีมานในใจของเราขอเราทรงรักษาความดีงามที่เราเคยทำมาตลอดขอพระองค์ทรงปกป้องไม่ให้เราเนี่ยไปทำความชั่วร้ายขอพระองค์ทรงบรรจุความละอายลงในจิตใจของเราและสุดท้ายขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องชีวิตเราครอบครัวของเราลูกของเราภรรยาของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะอินนานัสอะลูกัลญันนะห์โออัลเลาะห์ขอให้เราเป็นชาวสวรรค์วะนะอูซุบิกะมินันนารและขอให้เรานั้น
ปลอดภัยจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับเชิญครับขอบคุณครับคำถามนะครับที่พี่น้องถามมานะครับเป็นพี่น้องสุภาพสตรีมุสลิมะด้านหลังนะครับถามมาว่าสตรีที่ได้เข้าสวรรค์จะได้รับสิ่งดีงามด้านใดบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับอัลกุรอานกล่าวถึงผู้ชายมีบิดันดารีมาดูแลอย่างดีเลยนะครับแล้วผู้หญิงมีบิดันหรือบิดลหรืออะไรดีอ่ะที่มาทำให้ชีวิตผู้หญิงมันดีขึ้นบ้างนะครับอัลกุรอานทุกบททุกตอนทุกอายะฮะดีษทุกบทที่กล่าวไว้ว่าผู้ชายได้รับอะไรผู้หญิงก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้หญิงเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับสามีของนางอีกครั้งหนึ่งวันเกียมะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและสามีของคุณในวันเกียมะนั้นนะครับถ้าเราเสียชีวิตไปแบบมุมินมุมินะสามีเราก็เสียเราก็เสียไปแล้วต่างคนต่างได้เข้าสวรรค์เนี่ยจะได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกในวันเกียมะแต่มาในเวอร์ชันอื่นเวอร์ชันที่ผู้หญิงสวยผู้ชายก็รอไอ้บางเราที่แบบหน้าตาเหมือนว่าไม่ค่อยเหมือนว่ามันไม่ค่อยโอเคที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยวันเกียมะเนี่ยบางเราจะรอมาเลยแหละสามีเราจะรอภรรยาเราก็สวยลูกหลานเราที่เป็นคนดีได้เข้าสวรรค์อยู่ร่วมกันอีกนั่นคือความสุขที่สุดแล้วนะครับและในสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นบรมสุขทั้งหมดถึงขั้นว่าท่านนบีถูกถามว่าสวรรค์เนี่ยมันจะสบายถึงขั้นไหนได้รับอะไรบ้างท่านนบีก็เลยตอบว่าไงดีมาลาไอนุรออัตสายตาเราเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่ามันจะสวยมันจะดีขนาดไหนเนี่ยคิดไม่เคยเห็นมาก่อนมันสวยงามไปหมดเลยสิ่งที่เราจะให้วะลาอูซุนซามีอัตความเพราะพริ้งในสองสวรรค์เนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันเพราะไปหมดเลยในสวรรค์ทุกอย่างมันดีไปทั้งหมดเลยนะครับเวลาคาตารออาลาคอนบินบาชัดนะครับหัวใจของมนุษย์คิดจินตนาการไปไม่ถึงแต่ใครยันไม่ถึงว่ามันจะสวยงามมันจะดีขนาดไหนแต่งั้นจากหะดีษนี้จะบอกว่าความดีงามที่เราจะให้เนี่ยนะครับในชีวิตในโลกหน้าในสองสวรรค์เนี่ยมันบรมสุขที่สุดถึงที่สุดและก็ไม่มีวันสูญสลายคงทนถาวรตลอดไปแต่อะไรจะพิเศษที่จะมอบให้กับเรานั้นสำหรับความรู้สึกของผมนะความจริงเราให้เยอะมากที่ผมรู้สึกดีที่สุดคือว่าเรามีโอกาสที่อยู่ในสวรรค์แต่อยู่ในกับสามีของเราอยู่กับลูกของเราหลานของเราเป็นครอบครัวกันในสวรรค์แต่ในเวอร์ชั่นชาวสวรรค์เนี่ยที่สุดของที่สุดแล้วพี่น้องที่สุดของที่สุดแล้วนะครับทุกคนจะฟื้นมาคือชีพใหม่อีกครั้งนึงอยู่ในสวรรค์และก็ทุกคนสง่าผ่าเผยลูกหลานเราก็จะเป็นคนดีมีแต่สิ่งดีงามในสวรรค์จะกินจะดื่มมันมีความบรมสุขทั้งหมดเลยในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นฝากถึงผู้หญิงถ้าต้องการเป็นชาวสวรรค์4อย่างที่ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษนะครับผู้หญิงทำแค่4อย่างเนี่ยนะครับอุดคุลินชันนะตามินไอบอบวาบินชันนะติท่านนบีบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้าสวรรค์ประตูใดก็ได้อะสวรรค์มีหลายประตู ผู้หญิงประเภทเนี้ยเข้าประตูใดก็ได้แล้วก็ไม่มีหะดีษประเภทเนี้ยบอกว่าผู้ชายเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้ไม่มีแต่ผู้หญิงบอกนี่บอกไว้ข้อที่1ผู้หญิงทํายังไงครับนะครับผู้หญิงคนนี้จะต้องซอลอิลาซอลาติลคอมซะฮานะครับผู้หญิงคนนี้ละหมาด5วักตูวะซอมัชชะฮรอวะชะฮรอฮาบวชตลอดทั้งเดือนรอมฎอนละหมาดครบบวชครบวะฮาฟิซัตฟัรญะฮารักษาอวัยวะเพศของนาง
ไม่ไปมั่วกับชายอื่นให้กับสามีของตัวเองเท่านั้นไม่ไปให้กับคนนั้นทีคนนี้ทีรักษาอย่างดีเลยเนี่ยเป็นชาวสวรรค์สุดท้ายวาตออัชซอจาฮานางก็ตออะเชื่อฟังสามี4ประการนี้เพียงพอแล้วที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการเข้าที่พิเศษมากๆเพราะว่านบีบอกว่าในวันกิยามะห์จะมีเสียงนะครับกี้ล่ะจะมีเสียงประกาศออกมาว่าโอเดคอลินชันนะจ๊ะมินไอยอบาวาบินชันนะจิหะดีษซอฮีหะนะครับเธอจงเข้าสวรรค์ประตูใดก็ได้เข้าไปเลยนะครับนี่คือผู้หญิงพิเศษนะผู้ชายไม่ค่อยมีหะดีษแบบนี้นะครับนะฮะโอเคนะคําถามที่2นะครับพี่น้องถามถึงการจัดการดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยนะครับหะดีษนบีบอกว่าละนะตุลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยสาปแช่งคนที่กินดอกเบี้ยคนที่ให้ดอกเบี้ยคนที่บันทึกเรื่องดอกเบี้ยที่เป็นเสมียนบันทึกนะครับหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยหุ้มสาวาอูนบีบอกว่าทุกคนน่ะเหมือนกันจะปล่อยเงินกู้จะไปขอกู้เงินบันทึกคนที่อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องหุ้มสาวาอัลลอฮ์จะสาปแช่งเขาและคนคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะคนที่กินดอกเบี้ยดังนั้นทุกวันนี้ที่สังคมแย่มีแต่คนยากจนเพราะระบบดอกเบี้ย ระบบดอกเบี้ยคือระบบที่ไร้ซึ่งคุณธรรมไร้ซึ่งความเป็นธรรมส่งเสริมให้คนรวยรวยขึ้นไปส่งเสริมให้คนจนจนลงมาอีกทำงานทุกอย่างเพื่อมากลบดอกเบี้ยต้นยังเท่าเดิมดอกโอเวอร์เพิ่มขึ้นไปอีกทวีคูณดังนั้นเมื่อตามหลักการอิสลามนะครับมุสลิมไม่สามารถไปปฏิสัมพันธ์กับแบงค์ที่เป็นดอกเบี้ยได้เลยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็นอกจากกรณีที่มีภาวะจำเป็นเช่นเราเป็นลูกจ้างของรัฐเป็นพนักงานของบริษัทเขาโอนเงินเดือนผ่านบัญชีแบงค์ที่เป็นระบบดอกเบี้ยอันนี้เป็นดอรูรอไฟจำเป็นนะครับเมื่อดอกเบี้ยปีงจะมาครั้งใช่ไหมฮะจะเข้ามา10 20บาท100บาท 1,000 2,000 บาทบางคนตังค์เยอะก็เป็นหมื่นเป็นแสนบางคนเป็นอาจจะถึงขั้นล้านก็ได้คนที่ร่ำรวยเนี่ยดอกเบี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นเงินของเรานะดอกเบี้ยที่เข้ามา100 200 10,000 20,000 100,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  100บางคนเอาเงินเราสิเราไปลงทุนไว้เงินกำไรกลับมาไม่ใช่ระบบดอกเบี้ยคือเอาเงินคนจนที่เขาเสียดอกเบี้ยเอามาให้คนรวยที่เอาเงินไปตั้งแล้วก็กินเงินดอกเบี้ยคนจนที่เขาจ่ายมานะดังนั้นเงินที่เข้าเรามาไม่ใช่เงินของเราแต่เงินของคนยากคนจนที่เราเอาเงินเข้ามาผ่านระบบดอกเบี้ยดังนั้นตรงนี้อิสลามให้ทางออกด้วยครับว่าเราจะต้องคืนเงินตรงนี้ที่ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยให้กับคนยากคนจนเหล่านั้นคืนยังไงเราไม่รู้เป็นเงินใครใช่ปะล่ะดังนั้นเลยต้องผ่านการออกเงินนี้เอานำออกมาจากระบบก่อนแล้วก็ไปให้กับสาธารณประโยชน์ที่คนยากจนคนทั่วไปเขามาใช้สอยตรงนี้ได้ถนนหนทางห้องน้ำนะครับมุสลิมเราหลายคนก็ถามอาจารย์ถ้าเกิดว่าเอาดอกเบี้ยออกมาแล้วเนี่ยทำถนนทางเข้าบ้านได้ไหมคือบ้านเราเนี่ยคนมาบ้านเราเยอะไงทำถนนเข้าบ้านตัวเองได้ไหมก็บอกไปว่าดอกเบี้ยไม่ได้เป็นเงินสะอาดดังนั้นอย่ามาทำในบ้านตัวเองเลยบางคนก็เสียดายไงเงินดอกเบี้ยเข้ามาอยู่แล้วเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแล้วจะไปสร้างที่อื่นมันก็กระไรอยู่อ่ะอยากใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยตรงนี้บ้างพี่น้องครับอย่าเสียดายกับเงินที่ไม่สะอาดครับเนาะยิ่งเราไปบุกมุ่นกับเงินที่ร้อนเงินที่เสียแบบเนี้ยชีวิตเราจะเสียตามไปด้วยดังนั้นอย่าเสียดายกับเงินดอกเบี้ยนะครับให้ไปกับสาธารณประโยชน์ให้กับคนทั่วไปที่เขามาใช้สอยตรงนี้ได้นั่นคือการจัดการดอกเบี้ยที่ดีที่สุดนะครับและก็มุสลิมเราก็ไม่สมควรที่จะรณรงค์มาเร็วมาส่งดอกเบี้ยให้ฉันจัดการให้อย่าเลยอีกมุมนึงมันเหมือนจะดีนะช่วยเคลียร์ดอกเบี้ยให้อีกมุมนึงกำลังจะบอกว่าคนอยู่ในระบบดอกเบี้ยไปแหละเดี๋ยวดอกเบี้ยมาเดี๋ยวฉันช่วยจัดให้มันมีดาบสองคมอยู่ดังนั้นรณรงค์นะครับไม่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับแบงค์ที่มีระบบดอกเบี้ยแต่ถ้าไฟจำเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ต้องดอกเบี้ยเข้ามาปั๊บต้องกำจัดทันทีเลยนะครับคืนสิทธิ์กลับไปให้คนยากจนในเรื่องของสาธารณประโยชน์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอ๋อมีแค่4 3คำถาม
แป๊บนะฮะพี่ต้องถามว่าละหมาดสุนัตนะครับต้องอ่านดูอาอิสติฟตาละหมาดอิสติฟตาใช่ไหมครับถ้าลืมจำนวนมีหลายคำถามในอันเดียวละหมาดสุนัตต้องอ่านดูอาอิสติฟตาอิฟติตาใหม่ใช่ไหมฮะหนึ่งละสองถ้าลืมจำนวนรอกาอัตจะต้องเพิ่มหรือว่าลดต้องทำอย่างไรนะครับสามถ้าสุโอเคโอเคโอเคครับขอเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของ การอ่านดูอาอิฟติตาบ้านเราเรียกว่าอิฟติตาใช่ไหมฮะแต่ถ้าศัพท์วิชาฟิกใช้คำว่าอิสติฟตาศัพท์วิชาฟิกถ้าอ่านลึกๆจะเจอคำว่าอิสติฟตาแต่ภาษาบ้านเราก็อิฟติตาก็คือตัวเดียวกันไม่เป็นไรนะครับอิฟติตาเนี่ยมันมีหลายต้นนะมีอ่านได้หลายนบีอ่านได้หลายแบบเลยจะแบบสั้นแบบยาวแบบปานกลางนบีอ่านได้หลายต้นมีหะดีษซับรวมทั้งหมดอ่านต้นไหนก็ได้นะแต่พี่น้องอยากให้เวลาละหมาดเนี่ยให้จำแนกว่าตัวต้องเราต้องหมายถึงว่าต้องวิเคราะห์การละหมาดให้ได้ว่าส่วนไหนเป็นซุนนัตส่วนไหนเป็นวาญิบส่วนไหนเป็นรุกนของการละหมาดส่วนไหนเป็นชุรูตของการละหมาดต้องแยกแยะด้วยฟาติฮะจำเป็นเป็นรุกนของการละหมาดถ้าไม่อ่านฟาติฮะละหมาดใช้ไม่ได้อันนี้ถ้ารุกนนะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยใช้ไม่ได้อิสติฟตาเป็นอะไรต้องไปรู้จักตัวตนมันก่อนอิสติฟตาเนี่ยเป็นสุนนะสุนนะคืออะไรส่งเสริมให้อ่านได้ผลบุญถ้าทิ้งไม่เกิดบาปละหมาดซอไหมซอนั่นคืออิสติฟตาต้องดูแต่ละตัวว่ามันเป็นอะไรก่อนไม่ใช่จู่ๆก็จำเป็นหมดต้องมาดูก่อนแต่ละตัวเป็นอะไรใช่ไหมนะฮะดังนั้นฟาติฮะห์นี่จำเป็นต้องอ่านนะฮะไม่อ่านละหมาดใช้ไม่ได้นะครับแต่อะไรครับแต่อิสติฟตาเนี่ยนะครับเป็นสุนนะตามดีไหมครับดีครับแต่ถ้าไม่อ่านหรือว่ามันไม่ทันต่อรอกันนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่เพิ่งรับอิสลามหรือพี่น้องที่เพิ่งฝึกละหมาดใหม่ๆนะครับกรณีตรงนี้นะครับพี่น้องก็ฝึกอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนบางคนพี่น้องมุสลิมใหม่แล้วจะฝึกละหมาดไงก็ไปท่องวัจฮะตูเนี่ยนะครับมันท่องยากนะฟาติฮะห์มันง่ายกว่านะฟาติฮะห์มันเป็นอายะห์กุรอานนะฮะมันมีทํานองมันจะจำง่ายมันจะยาวๆส่วนอิสติฟตาเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆติดกันใช่มั้ยมันจะอ่านยากงั้นเวลาแนะนำสำหรับพี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ยเราต้องบอกของไงเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนที่อนุโลมก่อนอันไหนที่ไฟจำเป็นเราก็ได้สอนเขาอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนะพี่น้องมุสลิมนะครับทีมงานส่งสัญญาณมาว่าน่าจะเวลาของเราก็น่าจะได้เวลาที่สมควรแล้วนะครับเนาะและก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านมากๆนะครับที่เตรียมงานวันนี้แล้วก็พี่น้องมากันเต็มมัสยิดเลยแล้วก็เป็นการจัดหลังหมาดอัสรีนี่ลำบากนะถ้าหลังมักริบอิชาเนี่ยคนมันจะมาเต็มอยู่แล้วแต่หลังอัสรีเนี่ยผมก็ใช้ว่าพี่น้องมายังไงอ่ะพี่น้องมาเต็มมัสยิดเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์มากๆเลยนะครับก็ขอดุอาให้มัจลิสแห่งนี้มัสยิดแห่งนี้นะครับได้รับความบารอกัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอให้นะครับการพบปะของเราคนนี้นะครับได้รับมักฟิเราะห์ได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ได้รับถูกบันทึกว่าเป็นอิบาดะห์เป็นการเรียนรู้ศาสนาที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับเราต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเชิญครับสำหรับในกรณีที่เรามาในการประชุมเนี่ยจะมีการถามครับอ๋อก่อนที่เรามามัสบูกใช่มั้ยฮะโอเคครับท่านนบีบอกว่าลาศอลาตะลิมันลัมยักรอบิฟาติฮะตินกิตาบไม่มีการละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าไม่อ่านอะไรครับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อุมมุลกิตาบก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์นั่นแหละนะครับนั่นคือละหมาดไม่ซอใช้ไม่ได้หะดีษซอฮีห์ชัดเจนแต่กรณีนะครับของคนที่มามัสบูกหมายความว่าอีหม่านเริ่มไปแล้วแหละนะครับพอถึงปั๊บนะครับอิหม่ามรุกัวเรามาถึงปั๊บเนี่ยเราต้องรีบตักบีรแล้วก็รุกัวทันทีเลยไม่ทันอ่านฟาติฮะในรักัดนั้นใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะดิษอีกบทหนึ่งมันเป็นคำตอบท่านนบีบอกว่ามันอัตรอกะรอกะอัตันฟะกอดอัตรอกะศอลาห์ใครที่ทันการรุกัวในรักัดนั้นเท่ากับว่าเขาทันในการละหมาดตรงนั้นฮะดิษสุดนี้ก็มาให้คำตอบนะครับว่าถึงแม้ว่าซูอะรอฟาติฮะเนี่ยจำเป็นในการละหมาดในทุกรักัดนะครับแต่กรณีแบบนี้ถ้าเขามาทันรุกัวเท่ากับว่าเขาทันในรักัดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าละหมาดนั้นถูกต้องใช้ได้น
ะครับพอมาถึงปั๊บก็ไม่ต้องฟาติฮาแล้วก็อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลุงรุกวะได้เลยกรณีแบบนี้หะดีษชัดเจนมันอัตรอกะรอกาตันฟะกอดอัตรอกัสศอลาห์แค่ทําการรุกวะครั้งนั้นถ้ากับว่าเขาทันในการละหมาดครั้งนั้นแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้นะครับโอกาสหน้าคงจะได้มาเจอกันพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์